คริสแอสซิวเขามีแฟนแล้วนะครับขอบคุณครับคุณก็ไปย้ำตัดโอกาสน้องเขาเขาเพิ่งจะกัดขาท่านเล่นเส้นนั้นเลยครับพร้อมครับแฟนรักเขามากด้วยครับที่ขอบคุณที่กระยี่กีกี้ลีดครับเอสตาร์ครับ Today the man of Yvonne will be decided are you ready วันนี้นะครับทุกพ่อยพร้อมโหดครับซิลเวียสีดำและก็โอ้โหโอ้โหสุดยอดครับเอสซีกี้ลำนี้ครับเอสซีดมากนะครับชอบพี่กี้กี้ลำนี้ครับเอสซีไปเอสห้านะครับโอ้โหเจอความเจ้าเล่ห์ความประสบการณ์ของพี่กี้กี้อันนี้พูดถึงนิสัยด้วยครับโอเคครับพี่กี้กี้และมีโอกาสครับพี่บุญมาทำไปแล้วโอ้โหไปทำดูจากตาไม่ได้เอาลงเกมจากได้กรรมการคือมีพลาดด้วยกันทั้งคู่ครับที่2มันกว่าสนาม1เนาะใช่คือผมเห็นแต่เอสลาดนะดีเจไม่หรอกพี่พลาดตอนไหนหรือเปล่าพี่พลาดตอนอีกวันนี้เราบอกไม่เห็นอ่ะโอ้นี่คือคู่สุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะพบกับท็อปโฟนะฮะเราพอได้สี่ประตูท้ายก็เหลือแค่2แล้วก็ตัดสินอันดับ1ฮะกรรมการเริ่มให้คลิปอีกแล้วเดี๋ยวจะหันเริ่มพุ่งอีกแน่นอนครับแถวหน้าสามารถเขย่าขาได้นะครับตามอัธยาศัยครับเชิญครับอยากให้คุณดูด้วยสัมผัสบรรยากาศเสียงกังวลกังกินข้างหลังของเรานะครับบอกแล้วเหมือนกับหนังมาเฟียญี่ปุ่นเลยนะครับถ้าเขารู้คงไม่เชิญเรามาสนามสามแน่นอนครับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เสมอรัน2นะครับรัน2ของพี่กิกี้นะครับจากทีม Red Bull นะครับแล้วก็น้องเพียงอายุน้อยมากอายุเพียงแค่18ปีนะครับหมายเลขแค่19เอสนั่นเองครับพร้อมครับรัน2ครับเอสลีดอีกที่ตามครับ Red Bull กับคุณเอียครับอันนี้เรามาดู200 SX ลีดบ้างครับตามด้วยซิเมียและพวกโอ้โห
คุณแอสขับขนาดใหญ่พวงมาลัยขาดเลยเหรอฮะสี่แยกที่เห็นขายอยู่ครับพวงมาลัยครับขอโทษครับโอ้โหผมประทับใจช็อตสุดท้ายของพี่พี่มากครับอาจจะเป็นพี่ที่ไม่น่าจะอ่านได้ครับพี่พี่เขาคือจริงๆตรงเนี้ยกำลังจะเสียเปรียบด้วยนะครับใช่ครับโอ้พี่พี่แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะครับว่าเอสลิฟต์ที่18หน้าตาก็ดีด้วยและเก่งขนาดนี้สักคนทางอีกยาวไกลเลยนะครับสนามแรกรองแชมป์ครับสนามนี้น่าจะกำลังจะจบเพียงแค่เท่านี้ครับเส้นทางของเอสครับจบครับแปลว่าคุณกิ๊กกี้ครับกิ๊กกี้สักนานาเข้าสู่ท็อปโฟร์ของเราในไฟนอล